สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับในเกมผีอินโดนีเซียที่มีชื่อว่าพามารีครับเกมนี้มันเป็นซีรีส์เลยนะซีรีส์นี่หมายถึงว่าคือต้องบอกก่อนแบ็คกราวด์ของเกมนี้เนี่ยเขาตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อนำเรื่องเล่าพื้นบ้านนะครับตำนานผีต่างๆของอินโดนีเซียมาทำเป็นเกมและทีนี้มันก็จะเป็นตอนๆมีตอนที่1เป็นเรื่องนึงตอนที่2เป็นเรื่องนึงตอนที่3ก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มีประมาณ4ตอนได้นะครับที่ผมจะเล่นให้ดูวันนี้เป็นตอนที่1แล้วพอเข้าเกมมาเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าการเล่นครั้งแรกเนี่ยเราขอแนะนำให้คุณเนี่ยนะทำให้ห้องมืดๆเอาไว้วันนี้ผมก็เลยปิดไฟด้านหลังนิดนึงมันก็เลยดูมืดๆหน่อยนะครับ2ก็คือให้ใส่หูฟังเวลาเล่นเกมจะได้อิน3คือให้ playing alone เล่นคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำตามทุกอย่างเลยแต่มันก็ไม่คนเดียวสักเท่าไหร่เพราะวันนี้เราไลฟ์อยู่ใน Facebook นะครับเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะครับไปติดตามไลฟ์สดๆได้ที่แฟนเพจของนัทปิ่นโต Channel มีน้องๆประมาณ400กว่าคนนั่งดูอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็เลยอุ่นใจนิดนึงถูกต้องไหมครับน้องๆขอบคุณมากนะครับอ่ะก่อนเล่นเกมอย่าลืมสวมแว่นตาด้วยนะครับแว่นกรองแสงที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถเล่นเกมได้นานขึ้นทำงานได้นานขึ้นแล้วก็ถนอมสายตาคุณมากขึ้นด้วยนั่นคือแว่นออฟตาสเองครับอย่าลืมไปซื้อครับลิงก์ด้านล่างนี้เลยบอกเขาไปว่านัทปิ่นโตลดทันที100บาทครับ wow. เริ่มเกมกันดีกว่าว่าผีพื้นบ้านอินโดเนี่ยมันจะสู้ผีบ้านเราได้หรือเปล่าเฮ้ เกมนี้สร้างมาจากนิยายนะครับเรื่องที่แต่งขึ้นทุกตัวละครทุกเรื่องราวที่ปรากฏในนี้ไม่พาดพิงถึงอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคมันแค่ทำให้คุณได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมความหลอนของชาวอินโดนีเซียนั่นเองเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะแล้วมีเวลาขึ้นตรงนี้ด้วยว่ะเป็นเวลาเรียลไทม์ที่ผมเล่นอยู่คือ 2:57 ครับนี่อย่างที่บอกเห็นไหมคือเขาจะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันตอนนี้อะไรเนี่ย The White Lady คือผู้หญิงในชุดขาว The Corpse ก็คือซากศพ Red Corpse นะครับซากศพสีแดงตอนที่3 Little Devil ปีศาจน้อยตอนที่4 Hungry Witch แม่มดผู้หิวโหยแล้วตอนที่1นี่คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเล่าเพลย์เลยครับฉันควรจะต้องเช็คอีเมลของฉันก่อนเช็คยังไงครับเช็คอีเมลมาถึงให้เข้าไปเช็คอีเมลในบ้านเหรอมีประตูแต่เปิดไม่ได้นะครับเริ่มมาก็ให้เรามาปรากฏตัวอยู่เหมือนจะอยู่ด้านนอกบ้านครับมีป่าด้วยฮะอะไรอ่ะกดชิปวิ่ง WASD เดินกด R เพื่อโอเคกด R เพื่อดูกล่องเก็บของของเรากด R แล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลยกล่องเก็บของอะไรไม่มีนี่ยังไม่มีของใช่ไหมมืดจังพี่จ๋าแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อหยิบของคลิกขวาเพื่ออ่านรายละเอียดของของชิ้นนั้นนะครับของบางชิ้นเท่านั้นถึงจะมีคำพูดขึ้นมาว่าไปอ๋อนี่ไงพอเรากดถ้าเรากดคลิกซ้ายที่ประตูเนี่ยมันจะไม่เปิดแต่ถ้าเรากดคลิกขวามันสามารถถามได้ครับว่าข้างซ้ายคือมีใครอยู่บ้านไหมหรือข้างขวาคือ not my room ครับ not my room คือนี่มันไม่ใช่ห้องชั้นนี่หว่างั้นถ้าเรากลับไปคลิกขวาที่ประตูมีบ้านนึงว่ะบ้านนี้เข้าได้เดี๋ยวก่อนนะ Not My Room แปลว่านี่มันเป็นเหมือนห้องเช่าเหรอพอเราเลือกไปทางซ้ายครับเขาบอกว่าบ้านนี้มันเฮ้ยอย่างวะเคาะแล้วแม่งเห็นเงาลางๆในประตูด้านในด้วยแล้วบ้านนี้ล่ะแปลว่านี่คือทางเข้าบ้านโอเคพอเข้ามาในบ้านปุ๊บมี2ห้องให้เข้าห้องนี้น่าจะไม่ใช่ห้องเราหรือเปล่าแต่อันนี้ห้องเราแน่เข้าไปครับทำไมเปิดแค่นี้วะมึงไม่เปิดให้สุดวะเฮ้ hey. ได้แล้วเอาละครับตรงนี้คือจูริกบอร์ดนะครับกระดานจูริกผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเพราะมันน่าจะเป็นภาษาอินโดแต่มันคือผลการวิจัยของเราทั้งหมดจะถูกมาแปะอยู่ที่บอร์ดนี้เมื่อเราได้ไอเทมใหม่ๆก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยไปถึงฉากจบใหม่ๆในนิยายแต่ละเรื่องได้ด้วยโอเคต้องหาไอเทมใหม่ๆเพื่อทำให้เราจบได้หลายแบบเนี้ยเหรอปิดประตูครับนี่คือห้องของกูรนี่มีรูปภาพอยู่ด้วยค่อยๆดูไอเทมไปนะครับเอเชียนเกมครั้งที่4จัดที่อินโดตรงนี้มีรูปของกระดูกผมจะค่อยๆเก็บดีเทลเลยนะครับว่าเขาใส่อะไรในเกมมาบ้างตรงนี้มีรูปครับดูได้อินสเปกซะหน่อยซึ่งมันเป็นรูปของรูปเหมือนห้องนะครับ
ห้องที่มีประตูมืดๆแล้วนั้นคือน้ำหรืออะไรมันมีท่อไม่แน่ใจเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้ครับ turn off คือปิดไฟเหรอปิดไฟทำไมอ่ะดูรูปก่อนรูปอีกใบหนึ่งนะครับเป็นรูปของลักษณะเหมือนอาคารใหญ่ๆมีผู้คนอยู่ 3-4 คนด้านล่างตึกแห่งนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันยังมีข้อมูลไม่พอที่แน่ๆก็คือเราต้องเช็คอีเมลนี่ครับคอมพิวเตอร์นี้จะสามารถทำให้เราสามารถเข้าไปเล่นโฟกลอร์ก็คือเรื่องเล่าได้นะครับสามารถเข้าไปดูฉากจบที่เคยอันล็อกไว้แล้วนอกจากนั้นก็เอาไว้อ่านอีเมลอ๋อฮะนี่คือกระดานใช่ไหมกระดานจูริกบอร์ดที่ว่าซึ่งมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับตอนนี้ประตูบานนี้เปิดไม่ได้ฮะงั้นเราคงต้องเล่นคอมแล้วแหละมาเราจะได้อ่านอีเมลทั้งหมดกันและอีเมลแรกครับจากกิกกี้เคอร์เนียเขียนว่า Hi I'm back ฉันกลับมาแล้วจากกิกกี้นะครับสวัสดีฉันรู้นะว่ามันก็ผ่านมานานสักพักหนึ่งแล้วฉันน่ะยุ่งอยู่กับงานมากๆเพราะว่าฉันต้องทำงานให้ตรงกับเดดไลน์เนี่ยเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วนะในที่สุดฉันก็ได้กลับมาคุยกับนายอีกครั้งนึงหลังจากที่ผ่านเดือนนั้นบ้าคลั่งนั้นมาได้นายเป็นไงบ้างอ่ะยังคงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวนั้นอยู่หรือเปล่าจากกิกกี้ครับเราย้อนกลับไปดูหน่อยว่าเขาคุยอะไรกันไว้ก่อนหน้านี้คุยอะไรกันวะอ่ะอ่านเมลก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้คือเราส่งไปแล้วหรือเปล่าสวัสดีกิกกี้อ๋อนี่เราตอบกับกิกกี้ส่งมาปุ๊บเราตอบกลับไปว่าสวัสดีกิกกี้ฉันดีใจมากเลยนะที่เธอทำงานเสร็จแล้วอ่ะเธอทำงานได้ดีมากๆแล้วถ้าหากว่าเธอไม่ว่าเลยแล้วก็ฉันอยากจะฟังเรื่องราวจากเธอกิกกี้ก็เลยตอบมาครับขอบคุณนะขอบคุณมากฉันว่ามันคงจะยาวเกินไปถ้าฉันเขียนลงในนี้อ่ะเดี๋ยวฉันพิมพ์ใส่เอกสารให้แล้วกันนะแล้วเราก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยกิกกี้ฉันจะรอนะขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวกับฉันไอ้เรื่องราวที่ว่านี่ผมไม่รู้เรื่องราวอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปเอานี่ไงแล้วอยู่ดีก็มีเมลใหม่เข้ามาครับอันนี้คือเมลเรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องที่3ที่ชื่อว่า Little Devil Full Story ครับนี่ไงนี่คือเรื่องราวนั้นหวังว่ามันจะช่วยนายได้นะไฟล์เนี่ยแนบมาแล้วอยู่ในอีเมลนี้ถ้าหากว่ามีคำถามอะไรก็ถามฉันได้เลยแล้วกันนะมันแนบไฟล์มาแต่เรายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราเช็คอีเมลให้ครบก่อนอันนี้ครับเปโกงสตอรี่เอ้ยโปกองสตอรี่นะครับขออ่านตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับเราเป็นคนส่งไปนะเรื่องโปกองสตอรี่สวัสดีอิกซานฉันได้ไปที่หมู่บ้านที่นายบอกฉันแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะไอหมู่บ้านนี้มันสวยมากเลยอ่ะอากาศก็เย็นดีนะฉันชอบมากหัวหน้าหมู่บ้านก็ใจดีมากๆเลยแถมหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยบอกฉันว่าที่โปกองเนี่ยจริงๆแล้วมีคนเคยขับรถมาชนตายด้วยน่าสงสารจริงๆเลยนายช่วยเล่าเรื่องเต็มๆให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมอิกซานก็เลยตอบเมลกลับมาครับโอ้สวัสดีเพื่อนใช่ใช่หมู่บ้านนี้มันสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะฉันก็เคยไปทำงานที่นั่นเหมือนกันเพราะว่าฉันก็โตที่นั่นนะฉันเคยอยู่ที่นั่นจนถึงม.ปลายหลังจากนั้นฉันก็ย้ายเข้าเมืองฉันคิดว่าที่นั่นน่ะมีคนคนนึงที่ตายจากอุบัติเหตุรถชนนะหรือไม่ก็อะไรบางอย่างตอนที่มันเกิดขึ้นน่ะตอนนั้นฉันยังเด็กมากๆฉันเลยจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฉันรู้แค่ว่าอ๋อฉันได้รับรู้เรื่องทั้งหมดตอนที่ฉันไปทำงานอยู่ที่นั่นน่ากลัวมากๆเลยนะนายยังสงสัยเรื่องนี้อีกเหรอเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวฉันเขียนเล่าเรื่องให้นายใส่เอกสารแล้วกันน่าจะง่ายกว่าโอเคไหมเราก็เลยตอบไปว่าโอเคอิกซานส่งมาเลยขอบคุณมากๆฉันอยากฟังนี่ครับนี่ไงคือต้องบอกว่าเป็นอีเมลที่เจ้าของห้องเนี่ยเมลไปสื่อสารกับคน4คนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องผีนะครับก็จะมีกิกกี้กิกกี้เป็นเจ้าของเรื่อง The Little Devil มีคนที่ชื่ออิกซานเป็นเจ้าของเรื่องนี้ครับ The Tired Corpse ก็คือศพที่ถูกผูกเอาไว้อ๋อไม่ใช่ Red Corpse ใช่ไหม Tired Corpse ก็คือศพที่ถูกผูกเอาไว้ครับแล้วก็จะมีคนที่ชื่อริก้าอีกครับริก้าแล้วกันอินโดน่าจะอ่านว่าริก้าริก้าริก้านี่คือเจ้าของเรื่องแรกก็คือ The White Lady ครับนี่ไงสวัสดีฉันชื่อริก้านะเป็นเพื่อนของฟาจาเห็นเขาบอกว่านายเนี่ยสนใจเรื่องผีใช่ไหมล่ะผีอินโดเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนี่ไงก็เลยกลายเป็นต้นเหตุของการส่งไฟล์มาให้ครับอีกคนนึงก็คือฟาจาเพื่อนของเราฉันคือฟาจาจากอินโดนีเซียฉันเห็นนายได้จัดแสดงงานเมื่อวันก่อนโอ้ยฉันชอบเกมของนายมากเลยนะอ๋อเราเป็นคนสร้างเกมเหรอครับฉันชอบเกมผีอินโดอ่ะอ๋อแปลว่าเราเป็นคนสร้างเกมเว้ยก็เลยอยากรู้เรื่องเกมอยากรู้เรื่องผีต่างๆเพื่อเอามาทำเป็นเกมครับแล้วเราก็เหมือนเขาผูกเอาเรื่องจริงมาทำเป็นเรื่องราวในเกมนี้ด้วยโอ้นี่ไงมีคนคอมเมนต์เกมผีอินโดด้วยสุดยอดเลยนะเนี่ยฉันตื่นเต้นมากๆเกมนี้แม่งหลอนสัสแต่เพื่อนแต่ฉันก็ผิดหวังนะมันไม่ค่อยให้กลิ่นอายของความเป็นอินโดเท่าไหร่เลยอ่ะนายน่าจะรีเสิร์ชเพิ่มนะอ๋อนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราต้องไปรีเสิร์ชเรื่องราวทั้ง4นะครับ
แล้วก็มีบั๊กด้วยนะเกมนี้มันยังมีบั๊กบางอย่างที่ทำให้เราเข้าห้องบางห้องไม่ได้ในเกมนี้ด้วยฉันก็ไม่เข้าใจนะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับวัฒนธรรมผีอินโดหรือเปล่าแต่นายช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมฉันถึงเข้าห้องพวกนั้นไม่ได้สรุปว่าเท่าที่เห็นนะตอนนี้เราได้มา3เรื่องเองนะยังขาดเรื่องนึงนะครับเราได้1 2 3ทั้งนั้นเราจะเรื่องที่1ก่อนนะครับ Folklore No. 1 The White Lady Full Story การรีเสิร์ชยังไม่สมบูรณ์ครับเราจะต้องอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อเข้าไปเล่นเกมนั่นเองสรุปเนี่ยมันทำเป็นแบบว่าเกมซ้อนเกมนะคุณคือสตอรี่ของเกมนี้ก็คือเราเป็นคนสร้างเกมที่กำลังรีเสิร์ชเรื่องผีอินโดเพื่อทำให้เกมมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและนี่คือเอกสารฉบับแรกเรื่องผู้หญิงชุดขาวครับเปิดเข้าไปเลยฮะมาเกินมานานแล้วจัดสักหน่อยวะขออนุญาตเปิดเสียงเกมให้ดังขึ้นอีกให้พวกแกเนี่ยโดนไปกับพี่ด้วยพี่ได้ไม่ต้องเสียวคนเดียวอ่ะที่ไหนสักที่ในเมืองจาวาประเทศอินโดนีเซียนะครับชายคนนึงกำลังตัดสินใจกลับบ้านของเขาเพื่อจะไปขายบ้านหลังนี้ที่เป็นแบบมรดกตกทอดของครอบครัวเขาเนี่ยเพื่อหาเงินเอามาใช้นั่นเองนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็นปีๆแล้วทุกอย่างยังดูเหมือนเดิมนะยกเว้นอะไรบางอย่างที่เขาแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยครับมีบางอย่างในบ้านนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรื่องราวของชายที่กลับไปขายบ้านของตัวเองคืนที่1วันอาทิตย์ที่23 1999ฮะโทรศัพท์ดังอ่ะสวัสดีคุณชาก้าเป็นไงบ้างคะอ๋อเอียบุเสียฮะอ๋อผมโอเคครับผมสบายดีขอบคุณนะที่เราคุยกันไว้เมื่อวานทำไมหมอกลงเนี่ยตอนนี้บ้านเนี่ยพร้อมจะให้คนเข้ามาตรวจสอบหรือยังคะผมเพิ่งมาถึงนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คบ้านก่อนแล้วกันนะครับอ๋อได้เลยค่ะคุณคุณควรจะเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะอาจจะมีบางส่วนที่ต้องรีโนเวทหรือเปล่าคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลากี่วันน่ะผมว่าน่าจะใช้สัก 3-4 วันนะครับคุณเดี๋ยวผมตรวจสอบให้แล้วกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวฉันโทรหาคุณอีกรอบแล้วกันนะคะ Baik Bu terima kasih ได้ครับขอบคุณมากครับ terima kasih สรุปก็คือว่าเมื่อกี้นะครับน่าจะเป็นเหมือนกับนายหน้านั่นแหละผู้หญิงน่ะเป็นนายหน้าแล้วเราเป็นเจ้าของบ้านนายหน้าบอกให้เราเนี่ยมาตรวจสอบบ้านตัวเองก่อนที่จะแบบก่อนจะขายจริงอะไรเงี้ยก็กลับมาเช็คว่ามีอะไรต้องซ่อมแซมหรือเปล่ามีประตูด้วยอ้าวถ้ากูปีนประตูไม่ได้นะครับรั้วมันสูงเกินไปเขาว่าอย่างนั้นคืออินโดนี่เป็นบ้านแบบชนบทนิดนึงคือแบบลุกลังถนนด้านนอกป่าจะแตกต่างจากเมืองไทยหรือเปล่านะเข้าไปดูกันดีกว่าแต่บ้านมึงก็ดาร์กมากเลยนะกูขอดูรอบบ้านทางซ้ายไปไม่ได้นะครับติดต้นไม้ทางขวามีรากไม้ห้อยลงมาด้วยเงี้ยเฮ้ยแต่ผมชอบฉากนะผมว่าน่ากลัวอยู่มีฟิวส์ครับเปิดกล่องฟิวส์ดูเปิดสวิตช์ไฟซะหน่อยดูเหมือนว่าฟิวจะใช้งานไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เปิดมานานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันค่อยลองใหม่แล้วกันเขาว่าอย่างนั้นฟิวขาดอยู่ด้านหลังมีประตูด้วยแต่เข้าไม่ได้นะครับโอเคแหละด้านหน้ามีธงอินโดอยู่ด้วยวะเข้าบ้านครับมึงก็ควรจะเปิดบ้านก่อนนะทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยอยากย่ายแอชเทรย์ครับตรงนี้เป็นที่เขี่ยบุหรี่ของพ่อแน่เลยอ่ะพ่อน่าจะทิ้งไว้ที่นี่รองเท้าแตะช้างดาววะเนี่ยอะไรอ่ะคุณอย่าเขียนภาษาอินโดกับผมดิชิปหายแล้วซูนายาแปลว่าอีหยังวะไม่ขึ้นซับอิงให้ด้วยใครมีความรู้ภาษาอินโดรบกวนด่วนๆเลยนะครับมาดูกระเป๋ากันดีกว่าอ่ะอันแพ็คแม่งเอาครับเปิดกระเป๋าออกมาพกอะไรมาบ้างฉันเขียนเอกสารทั้งหมดเพื่อที่จะได้เตรียมขายบ้านหลังนี้ก็คือเราโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดิมึงอยู่ไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยดักอย่างนี้เลยวะหยิบขึ้นมาสิครับแผนที่ไม่ช่วยกูเลยสิทันสเลตอ๋อนี่ไงทันสเลตได้กด Fโอเคตกใจเฮียนึกว่าขึ้นมาภาษาอินโดตายนะครับผมมันแปลอังกฤษให้ได้ครับห้องน้ำตรงไปซ้ายสุดพาเรนท์รูมก็คือห้องของพ่อแม่เราห้องรับแขกห้องนั่งเล่นที่เราอยู่ตรงนี้พอชก็คือระเบียงที่เราเข้ามา
็คือเข้าประตูบ้านมาเจอห้องแขกห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวตรงไปห้องน้ำห้องพ่อห้องแม่ทางขวาห้องพี่สาวแล้วก็ห้องชั้นขวาสุดนู่นห้องครัวแล้วก็ห้องเก็บของก็ไม่ใหญ่นะบ้านก็ไม่ใหญ่มากดูแล้วเข้าใจได้อยู่นี่คือ to do list นะครับสิ่งที่ต้องทำแปลให้กูด้วยวันอาทิตย์ฉันต้องทำอะไรบ้าง death certificate ก็คือใบมรณบัตรเอาแปลว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตอย่างเงี้ยเหรอก็คือคุณพ่อหรือเปล่า property deed โฉนดล่ะครับ inheritance letter จดหมาย sell sign ก็คือป้ายขายบ้านหนังสือพิมพ์น่าจะมีข่าวบางอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้หรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วง riot in the capital ครับมันมีเขาเรียกว่าเหตุจลาจลที่เมืองหลวงอยู่น่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองของเขาหรือเปล่าเขียนแค่นี้เลยครับอ่านได้แค่นั้นเลยนี่คือนิตยสารแปลกๆที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ครับแปลหน่อยคูตุการแมกกาซีนวิญญาณเล่ร่อนเราจะขับไล่มันไปยังไงนะ How to send them away ครับหนังสือเฮ้ยเดี๋ยวดิกูยังอ่านเอกสารอยู่เลยนี่คือ death certificate ไงแปลว่าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมแปลได้ไหมจ๊ะหมายเลขการตาย 244KU1998 ตายที่เมืองจาวาวันที่18กันยา1998คนที่ตายก็คือดาดังซูนาย่าน่าจะเป็นพ่อนะครับเก็บเอกสารมาแล้วตรงนี้มีโน้ตครับ Dear my beautiful wife ภรรยาที่รักที่แสนสวยของฉันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันมากแค่ไหนก็ตามฉันรู้ว่าระยะทางที่ห่างไกลไม่สามารถจะแยกหัวใจเราจากกันได้ที่รักเธอเป็นยังไงบ้างฉันขอโทษจริงๆเลยนะฉันเสียใจมากที่ฉันไม่สามารถไปอยู่ข้างเธอได้ในช่วงเวลาที่เธอต้องการฉันมากที่สุดฉันหวังว่าเธอแล้วก็ลูกของเราเนี่ยจะปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงฉันจะกลับไปอีก2เดือนข้างหน้านี้แล้วเราจะได้เจอกับลูกชายของเราเร็วๆนี้ฉันรอไม่ไหวแล้วให้วันนั้นมาถึงและเมื่อวันที่เรา3คนได้อยู่พร้อมหน้าเหมือนกับครอบครัวเล็กๆที่เราฝันไว้จากผัวของเธอเป็นจดหมายของสามีถึงภรรยาน่าจะเป็นพ่อเขียนถึงแม่เราและทั้งสองคนอยู่ห่างกันแม่เนี่ยอยู่กับลูกชายด้วยนะครับพ่ออยู่คนเดียวลูกชายก็คือเราอะใช่ไหมล่ะแต่ในบ้านมันมีแผนที่ที่บอกว่ามีลูกสาวด้วยนะนี่ไงแกมีแปลอะไรข้างหลังด้วยอะ grandfather house อ๋อบ้านของคุณปู่เดนเดนกับจาก้าจาก้าก็คือจาก้าก็คือพ่อเราดิใช่ไหมเอ้ยหรือเราวะตะปูครับมีตะปูด้วยเอาตะปูทำอะไรวะน่าจะไปตอกบ้านอะไรนี้ได้ไหม property deed เชี่ยมีเสียงตุ๊กแกด้วย property deed คือโฉนดจริงๆด้วยครับโอเคงั้นเราเก็บมาอ่ะสองอย่างแล้วเศษดอกไม้สีขาวเหรอครับดอกไม้สีขาวนี่มันอะไรกันน่ะทิ้งไปสิดอกไม้สีขาวกับผู้หญิงชุดขาวกูไปทิ้งของเขากูจะโดนไหมเนี่ยตรงนี้มีหนังสือครับแปลออกมาเป็นน่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรรมนะครับเรื่องของตัววัชพืชศัตรูพืชอะไรเงี้ยนี่กูหยิบได้ทุกอย่างเลยกูขอไฟหน่อยได้ไหมวะโอเพนกลาสครับอ้าวกูจะดับไฟทำไมล่ะกูหยิบไปไม่ได้เหรอตอนนี้นะครับอุปกรณ์ของเราโอ้ยทำไปแล้ว2อย่าง inheritance letter อยู่ไหนวะ sell sign ก็คือทำป้ายกูออกไปทำข้างนอกว่ะหน้าต่างกดไม่ได้ครับนี่อะไรอะไรเนี่ยพวกเราไม่ได้อยู่เพียงเราไม่สามารถอยู่ด้วยตัวของพวกเราเองได้บนโลกใบนี้มันมีบางอย่างที่ปกปิดสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ด้วยพวกเขาก็มีจิตใจของพวกเขาเองมีความคิดของพวกเขาเองพวกเขามีสติพวกเขามีตัวตนพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเราเขาหายใจด้วยอากาศเดียวกับเราจินอยู่กับพวกเราเดินคู่กับพวกเราไปพวกเขาอยู่กับพวกเราแน่ตลอดไปนานีอะไรคือจินวะเป็นภาษาอินโดเหรอจินผีเหรอนี่กูยังไม่ได้พ้นจากตรงนี้เนี่ยนี่คือรูปของประธานาธิบดีคนแรกนะครับปฏิทินใบสุดท้ายอยู่วันที่17นะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วยังไม่เปลี่ยนอีกเลยเนี่ยประตูรั้วเก็บมาสิสวิตช์ไฟเปิดสิเปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามันพังไงกูไม่อยากเดินไปจากจุดนี้เลยว่ะแม่งดาร์กสัตว์อ๋อยแล้วกูจะไปนอนตรงไหนได้วะเนี่ยกันไกลครับหยิบขึ้นมาดูดิกันไกลของแม่ทิ้งสิครับกูเหี้ยแมวด้านนอกบ้านมีแมวกัดกันเหรอ
เดี๋ยวก่อนนะแต่รองเท้าอ่ะมันกด F8 ได้ไหมวะกูอยากรู้มึงเขียนแล้วมี2ข้างเลยเนี่ยอีกข้างนึงเพิ่งเห็นตรงนี้เนี่ยรองเท้าของฉันเองนี่หว่านานมาแล้วอ่ะตอนที่ฉันเรียนมัธยมอยู่อ่ะจาก้าอ๋อชื่อเรานี่เองถ้าเรามีกุญแจรั้วประตูเนี่ยเราก็เปิดได้ใช่ไหมถูกป่ะกุญแจรั้วเนี่ยขายบ้าน get the fuck out คือออกไปจากที่นี่ครับ come back tomorrow คือกลับมาพรุ่งนี้ทีนึง sell the house ก็คือขายบ้านนี้ฟ้าแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะเกมนี้มีทางเลือกครับแล้วเราทำได้หลายอย่างหนีไปเลยก็ได้หรือทำธุรกิจทำปริศนาให้เสร็จเพื่อสืบค้นเรื่องพวกนี้ไงเพราะเราต้องทำเกมให้สมบูรณ์ที่สุดถูกป่ะให้มันน่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นผมต้องทนอยู่ในบ้านนี้ไปก่อนครับแม่งเอ้ยจนกว่ากูจะเจอผู้หญิงชุดขาวใช่ไหมรูปของใครเนี่ยจัดให้ตรงสิไอ้เหี้ยรูปก็ร้อนหลอนเนาะคือเราต้องพยายามจัดข้าวของให้ตรงด้วยใช่ไหมเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าผู้หญิงในรูปนี้คือใครอ่ะโอเคเราต้องเก็บกวาดบ้านหลังนี้แล้ววะนี่ไง inheritance letter ครับจดหมายบ้านหลังนี้ได้รับการมอบให้คุณจาก้าแล้วโอเคก็คือมันเป็นมรดกนั่นเองครับ to do list ของเราตอนนี้นะครับเหมือนผมจะทำไป3อย่างแล้วไหมขาดอย่างเดียวคือเซลล์ทรายมีตะปูน่าจะยังขาดป้ายอยู่งั้นกูเข้าไปกูต้องเข้าแล้วล่ะไม่ว่ามันจะมีอะไรในบ้านนี้ก็ตามครับเปิดจุดปิดเปิดแล้วต้องปิดด้วยนะบรรยากาศในเกมนี้เหี้ยมากอุ้ยโอเคกูเก็บของทิ้งใช่ไหมเนี่ยมีวิทยุด้วยอยากให้เปิดไหมดูรูปกันดีกว่าข้างล่างเขียนว่าอะไรอะรูปถ่ายของเฮนดรากับใครสักคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคือใครนะครับนี่คือรูปพ่อแม่ของฉันหลังจากที่ท่านจากไปโอ้พ่อแม่เราเป็นมุสลิมเนาะจัดรูปดีๆฟิกเฮ้ยอย่าเอียงกลับสิครับอีห่าเฮ้ยอย่าฝืนสิแล้วทำไมต้องเป็นแต่รูปเราด้วยอ่ะรูปเราคนเดียวที่มันไม่อยู่กับที่ครับจัดยังไงก็ไม่ได้ครับไอ้เหี้ยเปิดวิทยุแม่งเลยมาดึงเสาฟังเพลงอินโดหน่อยไม่มีนะงั้นอย่ามาเสือกติดทีหลังตอนกูเดินไปแล้วนะสุดหัวใจไปเลยว่ะเกมมันเงียบนะครับแต่มันดาร์กมากเดี๋ยวก่อนนี้ห้องใครวะเนี่ยห้องกูโอเคห้องกูห้องพี่กูห้องพ่อแม่กูกูเข้าห้องกูก่อนเลยทีเด็ดครีมตั้งดีๆลูกครีมเหรอกูใช้ครีมได้เหรอเนี่ยหมดอายุแล้วอ่ะไม่ทิ้งอ่ะกระจกมองเข้าไปในกระจกมันเบลอรูปครับรูปพ่อแม่ฉันใช่ไหมไม่บอกของเล่นของเล่นชิ้นโปรดที่ฉันชอบดูมีรูปใบหนึ่งคว่ำอยู่รูปกูปะเนี่ยน่าจะใช่แหละแล้วคว่ำทำไมอ่ะทำไมคว่ำรูปกูไว้ล่ะเฮ้ย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 เปิดได้นะโหนี่คือเสียงลิ้นชักเหรอเนี่ยเอกสารว่ะดูซิอะไรอ่ะ National Land Agency ครับที่ดินนี่ไงอันนี้คือโฉนดของจริงแล้วเก็บมาปฏิทินครับออกัสนี่ไงมีเดดไลน์การส่งทีซิสอยู่ด้วยแล้วก็มีวันเกิดด้วยนะครับเกิดวันที่21สิงหานะเราได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นนิดหน่อยอันนี้คือบทความที่เราทำหรือเปล่าน่าจะเกี่ยวกับ Time for us to speak up ได้เวลาที่เราจะลุกขึ้นพูดแล้วนี่เราเป็นผู้เรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการเมืองป่ะเนี่ยงานที่ทำนี่เหมือนแบบหุยจุดสิคะเฉียบเลยว่าแต่เตียงนี่โอ้โหนี่ห้องกูนอนได้ไหมวะกูนอนได้ปะอ๋อนอนได้เลยงั้นโอ๊ยเตียงไม่ตรงด้วยอย่าเพิ่งนอนเลยเช็คบ้านก่อนหรือเราค่อยเช็คตอนเช้าดีวะมาคืนแรกก็ใส่เลยเนี่ยไอ้เหี้ยอย่างหลอนห้องพ่อแม่ล็อกอะเดไอ้เหี้ยรูปตรงนั้นนั่นรูปใครห้องน้องสาวกูก็ล็อกใครครับเนี่ยนี่เธอยืนจ้องฉันอยู่งั้นเหรอฟอตกักอะน้องสาวฉันนี่ระดับสายเหมือนเธอยืนมองฉันอยู่เลยอะทำไมพูดอย่างนั้นนะห้องน้ำ
มาเหมือนเธอยืนมองฉันอยู่เลยฮะจัดดีๆสิให้มันเข้าที่เข้าทางนะหมอยใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อเรากดคลิกขวาที่ผมเหล่านี้นะครับมันมี2ทางให้เลือกมันต้องเป็นผมของผีแน่ๆเลยหรืออย่างขวาก็คืออีหยะแหยงอ่ะกูขอพูดว่า disgusting แล้วกันนะครับคือแบบว่าบ้านตัวเองก็คงไม่คิดว่ามีผีหรอกนะก็บอกไปว่ามันดูแบบเสียบสินี่ผมใครวะเนี่ยทำไมมันหยะแหยงงี้วะเนี่ยโอ้โหไม่เก็บให้เรียบร้อยวะเหมือนเวลาเราเจอหมอยแปะอยู่ตรงสบู่ก้อนน่ะฟิลเดียวกันแหละน้องสาวก็ไม่ต้องจ้องพี่ไปนอนแล้วนอนครับโอเคคืนที่สองไม่แล้วมึงไม่ตื่นมาตอนกลางวันไงมึงบอกเงินอะไรวะเนี่ยโทรศัพท์ครับริก้าฮัลโหลริก้าสามไปนี่ฉันเพิ่งมาถึงเนี่ยอ๋อเหรอแล้ววันนี้จะทำอะไรบ้างล่ะก็ว่าจะทำความสะอาดบ้านแล้วก็เซอร์เวย์นิดหน่อยก่อนที่ผู้ซื้อจะมาเนี่ยทำคนเดียวกันเหรอกัจจวลี่ใช่เออนันทีเด็กมันมานี่ก็จะกว่าจะมีใครตามมาสมทบฉันหรือมั้งหมายถึงใครอ่ะฉันอยากให้เธอเจอกับผู้หญิงสวยๆที่นั่นเหมือนกันนะไม่ฉันหมายถึงอาจจะหมายถึงผีหรือมั้งอย่าพูดแบบนั้นสิจากาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอย่าแสงกับตะกุดอยู่ก็สิช่างมันเถอะนะฉันไม่กลัวผีอยู่แล้วอ่ะแต่ถึงอย่างนั้นน่ะเธอก็ควรระวังนะเยสุดเด็กก็โอเคโอเคปัดนี่สบลมาสมัครแล้วล่ะฉันต้องไปก่อนแล้วนะมันดึกแล้วอ่ะเสร็จแล้วอย่าลืมโทรหาฉันด้วยนะบ๊ายบายคือเราเป็นคนไม่กลัวผีตัวละครตัวนี้ไม่กลัวผีไม่ถามกูไอ้เหี้ยกูกลัวตารางวันนี้ to do list ครับ inspect เอ้ยแปลว่าเมื่อวานเราลืมปักป้ายขายเหรอเนี่ยไปเอาอุปกรณ์ทำความสะอาดจากห้องเก็บของแล้วก็เก็บบ้านให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อ่าฮะจัดมาเลยทำไมไฟดับล่ะหื้อกูเคยจุดไปแล้วนี่ไม่ดีเลยนะอ้าวเธอคือฉันน่ะจุดไฟแล้วฉันก็ปิดแก้วลมก็ต้องไม่เข้าใช่ไหมแล้วทำไมเมื่อกี้ดับกวนตีนนะกูควรไปปักป้ายแขวนก่อนไหมเนี่ยออกไปนอกบ้านซินี่บ้านเราสว่างขึ้นหรือเปล่านะทำไมไม่ซ่อมฟิวล่ะเซลเดอะเฮาส์เอ้ากดผิดบ้านยังขายไม่ได้พอบ้านขายไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อีกและตอนนี้เขาก็จะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเธอคนนั้นจะอยู่เขาตลอดไปจบอ้าวอีเหี้ยเอ้ยกดผิดไงเอาใหม่กลับเข้าไปใหม่แล้วเราจะปักป้ายแขวนได้ยังไงในเมื่อแบบเรายังไม่เจอป้ายเลยที่จะแบบว่ากดขายได้เลยอะมาร์กเกอร์อ่ะนี่ไงเมื่อกี้ไม่เจอมาร์กเกอร์นะตุ๊กแกร้องเลยสัสเฉียบเมื่อกี้เราไม่ได้มาร์กเกอร์เนาะรอบนี้เราได้มาร์กเกอร์แล้วเพราะฉะนั้นมาร์กเกอร์คือปากกาที่เอาไว้เขียนป้ายแล้วเราก็ได้ตะปูถือว่ากลับมาซ่อมแล้วกันนะครับโคมไฟเปิดใหม่ไปอย่างรวดเร็วเราโปรเพลเยอร์แล้วกุญแจทิ้งกระจกไปพ่อแม่นี่ไงไม้กระดานหรือเปล่าไม่ใช่ไม้กระดานเหรอจะไปทำป้ายซะหน่อยห้องเราเปิดดีๆสิลิ้นชักครับเอ้ยเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ไม่เจอนะเอ้านี่คือประวัติของเราครับเกิดวันที่21 1970งานอดิเรกก็คือการเขียนแล้วก็สวดภาวนาอยากจะเป็นนักเขียนที่สุดยอดชอบอาหารของแม่ชอบดื่มน้ำแร่ชอบสีแดงและสีขาวราศีสิงห์ถ้าเป็นปีของจีนก็เป็นปีหมาเขาบอกว่าโค้ดประจำใจก็คือ 1,000 คนสามารถฝันได้แต่ชายหนุ่มคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้เก่งเหลือเกินเก่งมากเลยนี่ไงฉันอยากจะเป็นนักข่าวฉันอยากจะเปิดเผยความจริงให้โลกรู้นั่นคือความฝันของฉันนี่มันเหมือนเรากลับมารีเช็คอีกรอบที่เราไม่ที่เราพลาดไปเมื่อกี้นะครับเราก็เลยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนั่นเองฮะซึ่งดูเดือดเลือดพ่านเฮ้ยนี่รูปอะไรอ่ะพ่อแม่ครับแล้วเรากดคลิกขวาที่พ่อแม่ได้ด้วย
ซึ่งทางซ้ายเนี่ยบอกว่าฉันอยากจะเห็นผีของพ่อแม่จังอยากเจอพ่อแม่หรือทางขวาก็คือคิดถึงพ่อแม่อยากเจอผีพ่อแม่หรือคิดถึงพ่อแม่คิดถึงก็พอเฮียพ่อแม่ตายแล้วไงคิดถึงคิดถึงพ่อแม่จังเลยส่วนทางนี้ครับนี่รูปใครวะรูปใครก็ไม่บอกแต่ว่ามันสามารถกดคลิกขวาได้กดอันขวาแล้วกันครับตอนที่โลกรู้สึกสุดยอดไปเลยดูเนียมาเซตราซินเดตอนเด็กไงตอนเด็กตอนนั้นโลกยังสวยงามอยู่อ่ะตอนนี้นะครับเราดูเช็คลิสต์ตัวเองหน่อย To do list ของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วเนี่ยขาดอย่างเดียวก็คือทำป้ายขายร้านเอ้ยขายบ้านแล้วกูจะเอาอะไรไปทำป้ายขายบ้านได้วะรูปภาพตรงนี้ครับน้องสาวของฉันได้จากไปเพื่อไปมีครอบครัวของตัวเองก็เธอต้องการแบบนั้นไม่ใช่หรือไงแล้วมาตรงนี้ครับก็คือรูปของน้องสาวเรามีลิ้นชักอยู่ด้วยเฮ้เจอของดีอีกแล้วนี่คือเอกสารที่เราเขียนถึงน้องสาวนะครับน้องสาวที่รักของฉันฉันคงไม่สามารถจะโกหกได้ที่ฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่เธอเขียนจดหมายมาหาพี่นะปกติเธอจะเขียนมาหาคุณแม่มากกว่าและแน่นอนพี่ก็รักเธอพี่รักเธอเสมอแล้วก็จะรักเธอตลอดไปจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านี่พี่ดีใจกับเธอมากเลยนะเนี่ยอีก9เดือนเธอจะมีลูกแล้วสินะอ๋อก็คือได้ข่าวครับน้องสาวท้องน้องต้องรักษาสุขภาพดีๆนะอย่าเครียดเกินไปเข้าใจไหมอย่าคิดถึงพี่มากเกินไปล่ะตอนนี้พี่ยังยุ่งกับงานอยู่แต่จะพยายามหาเวลาไปหาเธอแล้วกันนะแล้วเราก็เขียนต่อไปด้วยนะครับพอเราได้รู้ว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเธอท้องเธอตั้งท้องอะไรอย่างนี้โอเคโบชัวอะไรโบชัวการเป็นแม่คนนี่แล้วก็ตรงนี้รูปถ่ายครับนี่คือรูปของลูกสาวหรือเปล่านะลูกสาวของน้องสาวเราเหรอเมย์1974มันก่อนเราเกิดอีกขนใครก็ไม่รู้อาบน้ำได้ด้วยเหรอเอาเชียบอาบน้ำวะลืมอาบเลยอาบแล้วไงแล้วนี่หมอยใครสรุปรำพูดยาวสินี่จอร์สกาลิอย่าแยงจริงๆเลยอ่ะบ้านนี้ไม่มีไฟแต่เสือกน้ำไหลวะนั่นอะไรอะเลเซอร์เบลดครับกรรไกรมีดโกนเก็บทิ้งให้หมดครับเราจะพยายามทำความสะอาดบ้านหลังนี้ให้มากที่สุดมันดีอากาศบรรยากาศกันเนี่ยโอเคถ้างั้นเราจะทำป้ายได้ยังไงนะทำป้ายเซลทรายเหรอเซลทรายก็ต้องมีแบบกระดาษหรืออะไรในการเขียนไหมแต่เราจะไปเอาอะไรที่ไหนมาเขียนได้เอานี่ไงทำป้ายนะครับป้ายขายบ้านตอกซะดิป๊อกปักป๊อกปักอุ้ยไอ้เหี้ยพอเขียนปุ๊บมีเสียงหัวเราะเบิกละสมบูรณ์ทุกท่านสุดเด็ดตั้งอันakhirnya saya bisa menjual rumah ini เสียงใครขำเอาล่ะในที่สุดเราก็สามารถขายบ้านหลังนี้ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำความสะอาดบ้านแล้วกันพอเราทำป้ายเสร็จนะครับมีเสียงผมไม่แน่ใจว่าเสียงหัวเราะหรือเสียงร้องไห้เดี๋ยวก่อนนะทำไมบ้านมันซ่อมสิบ้านเลขที่4ไงโอ้ยแม่งหักกลับเลยอ่ะฝืนหน่อยดิโอ้ยไม่ไหวฝืนใจตัวเองไม่ไหวกูได้ยินเสียงคำเมื่อกี้กูก็พร้อมที่จะออกไปนอกประตูแล้วก็ออกไปจากที่นี่แล้วนะเดินเช็คอีกสักรอบทำใจแข็งไว้หน่อยสิไม่มีอะไรหรอมั้งนอนแล้วนะโอยาซึมินาไซคืนที่2ครับฮัลโหลริก้าฉันเพิ่งมาถึงนี่สวัสดีริก้าฉันเพิ่งมาถึงนะจริงเหรอวันนี้จะทำอะไรบ้างล่ะจ๊ะก็ว่าจะทำความสะอาดบ้านนะก่อนที่ผู้ซื้อเขาจะมาดูบ้านน่ะทำคนเดียวงั้นเหรอเอ๊ะก็ใช่นะเธอคิดว่าใครจะมาช่วยฉันล่ะอาจจะมีผีมาช่วยฉันก็ได้นะเอาล่ะฉันไปก่อนแล้วกันนะมันเริ่มดึกแล้ว 2:00 น.แล้วครับเวลาโอเคโอเคโทรหาฉันอีกทีแล้วกัน
คือไม่เข้าใจว่าทำไมกลางวันมึงไม่ทำบ้านมึงมาทำทำไมตอนตีสองไว้ฮะนี่มึงเปิดไฟได้ยังเนี่ยบ้านเนี้ยเปิดได้แล้วบ้านนี้ติดไฟแล้วบ้านนี้ติดไฟแล้วไงใช่ไหมใช่แหละแต่ถึงงั้นก็จุดตะเกียงไว้ด้วยแล้วก็ดับไม่ดับเว้ยเอาดับนั่นไงไอ้เหี้ยเอ้ยบ่อบ่อเปิดให้หมดเลยสวิตช์ไฟเฮ้ยติดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรครับผมเห็นผู้หญิงชุดขาวบินขึ้นไปบนหลังคาครับเช็คลิสต์วันนี้ของกูทำไมยังเป็นวันอาทิตย์อยู่นะมันต้องมีเช็คลิสต์ใหม่ไหมรู้สึกไม่ดีมากๆแล้วครับบรรยากาศหนักๆนี่คือที่อะไรเนี่ยนี่ไง to do list เอาไปด้วยแล้วกันไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไฟดับเหรอเนี่ยไฟดับอีกแล้วเหรอมีคนพังหลอดไฟฉันข้างนอกอ่ะกูเพิ่งซ่อมฟิวไม่ใช่เหรอทำไมทำอย่างนี้วะออกไปดูดิใครทำอะไรตู้ไฟอ่ะเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นี่ปิดแล้วเปิดใหม่สิเป็นบ้าอะไรเนี่ยฟิวติดนะครับแต่ไฟดับหลอดขาดทั้งบ้านเลยไหมหรือยังไงอ่าฮะโอเคไฟยังเปิดได้แต่เมื่อกี้มันโดนแบบเหมือนมันลั่นอ่ะมันปิดทั้งบ้านเลยอ่ะเก้าอี้ตัวนี้ครับดูสิดูเหมือนเก้าอี้ตัวนี้จะไม่ได้ใช้มานานแล้วนะมันพังหรือเปล่าเนี่ยเราสามารถพูดได้2แบบครับขยับเก้าอี้สิเจ้าผีหรือปกติแล้วผีมักจะนั่งแถวๆเก้าอี้ตัวนี้โอ้มึงก็ชอบลองของเนาะอ่ะมึงชอบลองของอ่ะมึงสั่งข้างซ้ายเลยไหนมีผีใช่ไหมลองขยับเก้าอี้สิถ้ามีผีจริงอ่ะขยับดิกระเทียมด้วยวะนี่แน่ไม่มีซะหน่อยผีเผลออะไรเอ๊ะเสียงอะไรวะต่อปลั๊กค่ะเปิดปลั๊กค่ะขยับไหมโอ้โหเสียงรูปนี้ครับเราสามารถบอกได้2อย่างไอ้เรื่องลี้ลับของผู้หญิงคนนี้เป็นเรื่องโง่เขาไร้สาระกับอีกแบบนึงคือรูปนี้แม่งกูสบัมบัตกรีนดิ้งน่ากลัวครับน่ากลัวเป็นรูปที่น่ากลัวครับนี่คืออะไรอ่ะจานสกปรกมากเปิดกาน้ำชาทำพื้ขวานเอามาสัตว์ได้ใช้แน่งานนี้เราต้องเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเพื่อให้คนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาพอใจห้องเก็บของทางนี้มืดไปนะไอ้เหี้ยเปิดไฟดิบอนี่ห้องครัวนะครับแจ็คเก็ตเฮ้ยSaya rindu sekali ของพ่อนี่นะคิดถึงพ่อจังกูเปิดแล้วใครปิดไว้ห่าเอ้ยคนตีน beware ครับระวังเปิดตู้เย็นมาหน่อยดิอะไรเนี่ยเก็บของให้หมดเลยอะไรเน่าๆก็ทิ้งให้หมดมีดครับอะไรอ่ะดูขยับหรือเทคไมบัตคือเอาเลือดฉันไปเอาไปเพื่ออะไรอ่ะทำไมมันมีของมีคมอยู่ในบ้านนี้เยอะจังทั้งกรรไกรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเทคไมบัตจะเอาเลือดกูไปทำไมวะ Saya tidak bisa memasak sejak dulu ดูเหมือนมันคงฉันคงไม่สามารถทำอาหารได้มั้งไม่ใช่ความถนัดของฉันเนี่ยทำความสะอาดให้หมดหวีเหวอเอามาหวีผมด้วยไม่น่าหวีเลยวีแล้วมีตัวร้องมีเจ้าของเหรอมีกระจกด้วยนะจ๊ะตรงนี้มีกระจกให้ยืนมองด้วยนะห้องเก็บของล็อกอีกนี่ไงล่ะขวานสับแม่งเลยเข้าไปพี่จ๋าสวิตช์อ้าวเปิดสิ
โอ้นี่คือเปิดแล้วเหรอโอ้ไฟแย่มากเรียงรูปตรงๆนี่เหมือนพระแม่เลยอ่ะจดหมายครับหยิบขึ้นมาอ่านครับคุณคะความเศร้าคือสิ่งที่ทำให้เธอแข็งแกร่งความโศกเศร้านั้นทำให้ทั้งสองโลกปฏิเสธเธอจะล่องลอยและเธอก็จะจมอยู่ในความเศร้าแบบนั้นไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ณจุดนี้ตอนนี้เธอได้เปลี่ยนไปแล้วทำยังไงก็ได้ให้เธอเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจจากความเศร้าของเธอหาบางอย่างให้เธอทำให้เธอมีความสุขซะมีหลายอย่างมากที่สามารถเข้าไปทดแทนของรักของเธอได้และเธอจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอนแต่ได้โปรดอย่าทำให้เธอโกรธเป็นอันขาดเพราะคุณต้องรักษาตัวให้ปลอดภัยด้วยมีหลายอย่างเลยนะที่เธออาจจะเกลียดแต่ข้อความนั้นถูกลบไปนะครับผมว่ากำลังพูดถึงวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งที่ล่องลอยติดอยู่ในห่วงความเศร้าทั้งสองโลกปฏิเสธเธอไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือนรกเพราะฉะนั้นเอกสารฉบับนี้กำลังบอกให้เราหาบางอย่างเข้าไปทดแทนความเศร้านั้นนะครับแทนด้วยความรักบางอย่างแต่ได้โปรดอย่าทำให้เธอโกรธแล้วกูรู้ไหมมันคืออะไรแมกกาซีนครับหยิบขึ้นมานี่ไง make sure you are safe ทำให้มั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยนะความเศร้าเนี่ยมันทำให้สถานที่นี้กลายเป็นบ้านของพวกมันมันจะฆ่าทุกคนที่ย่างก้าวเข้ามาในนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยปกป้องตัวเองซะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าไปยั่วยุมันให้ความเคารพพวกมันไอสัตว์กูเขย่าเก้าอี้ไปแล้วไงเมื่อกี้ไม่ทันแล้วล่ะรูปนี้คือผีหรือเปล่ากูไม่ต้องถามเลยขนาดนั้นก็ได้ไหมมึงเนี่ยถามอะไรที่มันแบบไม่ควรถามอะเอาจริงนะถามไหมไหนๆก็ถามอินี่ฮันตูไงอะนี่ผีปะเนี่ยเนี่ยมึงไปลบหลู่เขาเนี่ยไอ้เหี้ยออกมาเลยโอเคทำความสะอาดกันเถอะทำยังไงวะคลีนเนี่ยโอ้นี่คือการขัดเหรอเนี่ยโอ้โหโอ้ my god ทั้งบ้านเลยสินะแล้วถ้ากูขัดกระจกเนี่ยใช่อย่างที่คิดไหมนะ ขัดไม่ได้เนาะกระจกอะเปิดกล่องดูหน่อยครับWedding dress ครับเราก็ตอบว่านี่คือความสุขของเธอครับดูเหมือนว่าน้องสาวฉันจะเคยใส่เจ้าสิ่งนี้นะอันนี้ก็เป็นบัตรงานแต่งครับนี่ทำความสะอาดไม่ได้แล้วครับเหมือนจะขาวที่สุดได้แค่นี้แล้ววะกูไปขัดข้างนอกต่อเอาให้เนี๊ยบเลยลูกขออนุญาตขัดบ้านนะครับไม่ได้มาลบหลู่นะครับมาขัดบ้านครับผมไม่มาปัดกวาดให้คุณอย่างดีคุณอย่าหลอกผมก็พอนอกนั้นก็ไม่น่าแล้วมั้ยข้างนอกมันก็คิดว่านะครับข้างนอกมันไม่มีอะไรให้เราทำแล้วแหละไหนดูซิ to do list วันนี้ฉันทำได้ดีไหมนะ clean up the house as much as I can ครับยังไม่หมดแปลว่ายังไม่หมดตรงหน้าต่างอย่างใหญ่เยอะต้องเก็บให้หมดอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบไม่ให้เกียรติเขาอีกแล้วถ้าเข้าห้องแม่กับห้องน้องไม่ได้แล้วจะขัดได้ไงวะเนี่ยมีตรงไหนต้องทำอีกไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆเฮ้ยรูปน้องเปลี่ยนมาเนี่ยรูปน้องเอ้าแล้วรูปนี้ไปไหนอะอะไรอะเอ้ากดอะไรกับรูปนี้ไม่ได้ด้วยเปิดไฟสินานีรูปน้องกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์ติดได้ไงวะไม่เสียปลั๊กเลยคุณหลอกดาวนี่เอาแล้วไอ้เหี้ยมาทำความสะอาดให้หมดมองไม่เห็นอะไรเลยผมจะไม่พูดเรื่องผีนะครับพอพูดเรื่องผีมันเป็นการทำให้เหมือนแบบไม่ให้เกียรติเนี้ยเหมือนลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยเราทำอย่างเดียวก็คือทำความสะอาดแล้วครับส้วมเสริมแล้วเราเก็บผมไม่ได้เหรอเนี่ยได้แค่นี้อ่ะแล้วทำไมไม่เก็บผมไปด้วยวะตอนนี้เหมือนแบบคิดว่าทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วนะครับเช็คลิสต์2 as much as I can มันไม่บอกว่าคอมพลีทหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ทำได้อ่ะตอนนี้ผมว่าผมก็เก็บไปแบบเยอะมากนะสำหรับการทำความสะอาดบ้านนะครับคิดว่าหมดแล้วล่ะหน้าต่างบานนี้ก็ไม่ได้มีอยากย่ายอะไรมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ไงเกือบแล้วเกือบพลาดแล้วโอเคครับผมคิดว่าเนี่ยคือที่สุดละสำหรับตอนนี้เพราะฉะนั้นนอนเลยเฮียพ
ออนทีโอเคนะกูนอนแล้วนะกูนอนแล้วนะจ้ะนอนจ้ะวันที่3คืนที่3อ้าวน้องสาวกลับมาเฉยสวัสดีจาก้าเธอโอเคไหมริก้าอินดิสมอลมาเกนานะริก้าฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มแปลกๆอ่ะฉันก็บิงง bahkan lampunya pun sudah menyala sendiri ไม่รู้สิฉันอยากพลิกซะ dari sini อยู่ดีๆไฟก็ติดเองอ่ะฉันอยากกลับไปหาเธอแล้วว่ะจาก้าเธอยังกลับตอนนี้ไม่ได้นะเธอต้องทำอีกหลายอย่างนี่สิ benar kata kamu ฉันรู้ฉันรู้แต่ว่าโอเคโอเคเธอทำให้เสร็จเท่าที่ทำได้แล้วกันอย่าสติแตกซะก่อนล่ะเธอทำได้แน่จาก้านานที่ก็ติดเชื้อแล้วเกียเอาละครับเริ่มรู้สึกแปลกไหนมึงบอกมึงไม่กลัวผีไงมันบอกว่าตอนนี้แบบอยู่ดีๆไฟก็เปิดปิดเองอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะแล้วรูปน้องสาวกูกลับมาไงก็ไม่รู้กูอยากไปจากบ้านนี้จังในเมื่อกูมีกุญแจแล้วกูอยากกระโดดออกไปจากบ้านนี้เลยกูกดขายเลยได้ไหมเนี่ยทำไมหมอกลงห้องกูเนี่ยเฮ้ย to do list ครับรอบนี้ต้องทำความสะอาดทุกห้องให้ได้ก็มันเหลือแค่2ห้องอะห้องแม่กับห้องน้องอะแล้วกูเข้าไงอะกุญแจก็ไม่มีเย็ดแค่อะไรที่เรายังขาดไปวะหมอกลงแล้วเนี่ยดีๆสิคะกลับบ้านหมอกลงบ้านกูได้ไงเนี่ยเล่นวิทยุกันดีกว่ายังไงสวัสดีผู้ฟังทั้งหลายอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถบรรทุกนั้นได้ทำให้สูญเสียไปหลายชีวิตคู่สามีภรรยาที่ตั้งใจจะไปหาลูกของเธอที่จาการ์ตาได้รับรายงานว่าเสียชีวิตในอุบัติเหตุครั้งนั้นหลังจากที่ถูกรถบรรทุกชนน่าจะเป็นพ่อแม่เรานะครับศพของพวกเขาถูกนำไปยังโรงพยาบาลตำรวจที่ใกล้ที่สุดจบข่าวแค่นี้ราตรีสวัสดิ์พ่อแม่กูใช่ไหมจะขับรถไปหาลูกที่จาการ์ตาคือจะไปเยี่ยมน้องสาวที่ท้องใช่ไหมไม่แปลกใจเลยที่ทำไมบ้านนี้ถึงโชคร้ายขนาดตัวเลขยังคว่ำเลยทำความสะอาดทุกห้องในบ้านให้ได้เฮ้ยรูปครับรูปเรานี่ตอนสมัยเรียนต้องมีกุญแจแล้วล่ะกุญแจพ่อกุญแจแม่เต็มไปหมดเลยพ่อกับแม่อันนี้เราเขียนหาพ่อแม่นะครับนี่คือจดหมายฉบับแรกที่ส่งมาให้พ่อแม่นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมอยู่ห่างจากพ่อแม่เลยพ่อแม่เป็นไงบ้างอ่ะหวังว่าทั้งสองคนจะสบายดีนะครับอยู่ที่นี่ผมสบายดีไม่ต้องห่วงล่ะจำนะครับผมคือลูกของพ่อและแม่นะเป็นลูกชายคนเดียวที่พ่อแม่ภูมิใจปีแรกในมหาลัยน่ะจะยากสำหรับหลายคนแต่ไม่ใช่สำหรับผมหรอกครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านไปหาแม่ตอนที่โรงเรียนมันปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยอีกฉบับนึงครับพ่อกับแม่ครับเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจรที่เมืองจาการ์ตาสถานการณ์แย่มากเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะผมโอเคผมไม่บาดเจ็บเลยอ่ะผมจะส่งจดหมายมาให้บ่อยขึ้นนะครับพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอ่าฮะจดหมายฉบับนึงพ่อแม่ครับตอนนี้ผมขอโทษมากๆเลยนะครับผมเสียใจที่ผมยังไม่สามารถกลับบ้านได้ผมติดงานศพเธออยู่ผมเสียใจจริงๆครับอีกอย่างนึงผมเกือบจะได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งของผมแล้วบทความของผมเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะทำให้งานเสร็จได้แต่สัปดาห์หน้าผมจะกลับไปหานะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ I'm sorry that I can't come home for her funeral พ่อกับแม่ครับผมขอโทษที่ผมไม่สามารถกลับบ้านมาเพื่อมางานศพของน้องสาวหรือเปล่าน้องสาวตายหรือเปล่าเนี่ยน้องสาวท้องด้วยนะมีลูกด้วยนะน้องสาวตายเพราะอะไรเฮ้ยตกลงใครตายเพราะรถบรรทุกกันแน่นะชิบหายแล้วเริ่มนี่ไงเชี่ยลูกสาวตายพร้อมหลานนี่ตายไปแล้ว40วันนี่ครับบายูกับเฮนราในความทรงจำนี่ไงน่าเสียใจจริงๆหลานของฉันแล้วก็น้องสาวฉันอ
นี่ยเสียงเด็กร้องสรุปคือน้องสาวเรากับลูกอ่ะตายในรถบรรทุกห้องพ่อแม่เปิดแล้วครับเอาไม่เอาอย่างนี้ดีครับห้องปิดไว้แล้วนะฮะเสียงมาจากตู้เหรอปล่อยกูไปจากบ้านนี้นะเอาเปิดเฉยปิดก่อนก็ได้ปิดก่อนก็ได้กูรู้สึกปลอดภัยกว่าอ่านเอกสารแป๊บอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นจดหมายของเราอีกนะครับพ่อแม่ครับเป็นไงบ้างอ่ะหวังว่าทุกอย่างจะโอเคสำหรับพ่อกับแม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จาการ์ตาสบายมากแม่กับพ่อผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกนะครับข่าวดีก็คือตอนนี้ผมได้รับจ้างจากบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในจาการ์ตาแล้วมีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากเลยครับแต่นี่ก็อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดในการสวดภาวนาของพ่อแม่ที่สวดให้ผมแล้วแต่ผมก็ขอบคุณพ่อกับแม่มากนะครับยังไงก็ตามข่าวร้ายก็คือจากนี้ไปมันอาจจะยากสำหรับผมที่จะกลับบ้านหวังว่าพ่อกับแม่จะเข้าใจผมนะครับก็พอได้งานแล้วก็คือจะกลับบ้านน้อยลงแหละอีกฉบับนึงครับพ่อกับแม่ครับเป็นไงบ้างหวังว่าพ่อกับแม่จะมีสุขภาพดีเสมอนะครับผมส่งผลไม้มาให้พ่อแม่ด้วยพ่อแม่จะได้แข็งแรงไงครับผมอยากจะบอกว่าผมขอโทษเพราะผมไม่สามารถจะกลับบ้านได้เลยในช่วงวันหยุดยาวนี้ทุกอย่างยังเละตุ้มเบ๊ะอยู่เลยอ่ะแล้วผมก็ไม่สามารถทิ้งสำนักพิมพ์กลับมาได้ด้วยผมเลยขอฝากนะครับคำทักทายไปถึงฟาก้าด้วยแล้วก็เวลาที่พ่อแม่ไปที่สุสานของเธอนะครับได้โปรดบอกเธอว่าผมยังรักเธอและเธออยู่ในหัวใจของผมเสมอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่และผมหวังว่าเราจะได้เจอกันปีหน้าฝากความคิดถึงไปถึงน้องสาวที่สุสานนะครับน้องสาวหรือพี่สาววะดูโตกว่านะนี่ไงพี่สาวของฉันมักจะแตกต่างผมว่าพี่สาวอะตัวโตกว่าเยอะเลยอะต้องฟังข่าวแล้วแหละขนลุกแล้วเจ้าค่ะกวาดบ้านไปด้วยแล้วกันปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่น่าเปิดเลยมึงทนฟังอยู่ในห้องนี้เหรอวะเนี่ยเหี้ยจริงๆเหี้ยจริงๆเหี้ยจริงๆแดรี่ครับเฮ้เดี๋ยวๆๆ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 เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนี่คือไดอารี่ของพ่อแม่เราวันที่20พฤษภาคมนะครับ1997ลูกของฉันลูกรักของฉันการสูญเสียลูกคือความโศกเศร้าที่สูงสุดในชีวิตของพวกเราในฐานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่พ่อแม่รู้นะว่าความเจ็บปวดที่ลูกได้รับเนี่ยมันได้จากไปแล้ว3วันก่อนลูกก็ได้รับความรู้สึกเดียวกับที่พวกเราได้นั่นแหละลูกเสียลูกชายไปใช่ไหมล่ะเด็กน้อยที่อุตส่าห์ต้องรอคอยตั้ง9เดือนเด็กน้อยที่ลูกเนี่ยพยายามอย่างมากเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดมาและในที่สุดก็จากลูกไปโดยที่ไม่มีเสียงหัวใจและวิญญาณมันต้องเป็นเรื่องที่ยากสำหรับลูกมากๆเราเลยตัดสินใจให้ลูกได้ไปพบเจอกับลูกตัวน้อยๆของลูกบนสวรรค์หลับให้สบายนะลูกรักของแม่คือแปลว่ารถชนใช่ไหมแล้วก็ลูกอ่ะลูกที่อุ้มท้องมาตายก่อนนะครับแล้วตัวแม่ค่อยตายตาม3วันให้หลังหน้าขวาครับเดือนสิงหาถัดมาหลายเดือนเหมือนกันนะฮะนี่เป็นวันเกิดใช่ไหมวันเกิดของเราอ่ะวันเกิดผู้ชาย17สิงหาถ้าจำไม่ผิด3เดือนมาแล้ว3เดือนผ่านไปแล้วหลังจากที่หลานของเราได้จากไปแต่ถึงกระทั่งตอนนี้ฉันยังได้ยินเสียงลูกสาวของฉันร้องไห้อยู่เลยและฉันมักจะได้ยินเสียงเพลงจากของเล่นเด็กดังมาจากห้องของเธอด้วยฉันอยากจะกำจัดของสิ่งนั้นทิ้งไปแต่ว่าฉันคิดว่าฉันคงทำไม่ไหวเพราะมันเป็นของรักของหลานฉันฉันรู้ว่าลูกสาวของเราเสียใจมากแค่ไหนที่ต้องเสียลูกรักของตัวเองไปหวังว่าตุ๊กตาเด็กตัวนั้นจะทำให้เธอมีความสุขมากขึ้นนะแต่ฉันก็รู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทดแทนลูกชายของเธอได้วันที่30ครับโธ่ลูกรักของแม่ได้โปรดลืมความเศร้าที่ลูกได้สูญเสียหลานไปเถิดแล้วก็อย่ารบกวนคนอื่นเลยแม่จะสวดภาวนาให้ลูกเองนะได้โปรดมาถึงเดือนกันยานะครับตอนนี้เธอยังคงปรากฏกายอยู่แต่ว่าไม่ได้มารบกวนเราอีกแล้วถ้าหากว่าลูกสาวของเราอยากจะอาศัยอยู่กับพวกเราที่นี่แล้วก็ฉันจะขับไล่เธอทำไมล่ะเพราะว่าสิ่งเดียวที่ฉันต้องการก็คือให้ลูกสาวของเรามีความสุขแม่สวดภาวนาให้ลูกตลอดนะและแม่ก็ภาวนาให้ลูกเนี่ยรู้ว่าพวกเราเนี่ยรักลูกเสมอนี่คือวิญญาณของลูกสาวยังคง
โศกเศร้าที่เสียลูกชายตัวเองไปแล้วพ่อแม่นี่ก็ปล่อยให้อยู่ในบ้านนะครับถึงจะรู้ว่ามีผีก็คือแบบถ้าอยากจะอยู่กับพวกเราก็อยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่แม่เขียนกับน้องสาวเยอะมากเลยนะเนี่ยดูเหมือนจะมีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ความรู้สึกของแม่ครับหลังจากน้องสาวเราตายก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นหลานของเราคือสิ่งเดียวที่ลูกสาวเราให้คุณค่ามากที่สุดถ้าเราทิ้งกระดาษใบนี้ไปล่ะทิ้งครับเป็นการลบหลู่ป่ะนะอะไรเนี่ยมีขวดยาด้วยครับถ้ากูกินเข้าไปล่ะไม่เอาสิกินทำพรือตู้ครับทีเด็ดมีเอกสารอีกแล้วเหมือนจะเป็นเอกสารสำคัญของคุณพ่อเสื้อผ้าเก่าๆพ่อกับแม่ครับต้องทำความสะอาดไหมเนี่ยทำครับที่พื้นเก็บหมดแล้วนะแกโอเคห้องนี้น่าจะเก็บหมดแล้วครับแล้วนี่ล่อไปเกือบตีห้าแล้วนะครับห้องน้องสาวเปิดแล้วจ้ารูปสาวน้องสาวรูปหายอีกแล้วมาโอ้ยห้องน้องดาร์กสัตว์ดาร์กไปแล้วแกไฟเปิดไม่ติดครับอ๋อติดแล้วแต่เป็นโอ้ไม่ติดแล้วจ้ะเสียงใครเดินข้างนอกอ่ะติดหน่อยสิสวิตช์หายไปไหนเนี่ยพี่ขอทำความสะอาดห้องหนูนะขอโทษนะครับฮะปิดทำไมครับเนี่ยไดอารี่น้องมีกระเทียมครับเก็บทิ้งให้อ่านไดอารี่หน่อยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ1984พฤศจิกายน25ครับวันนี้ฉันต้องบอกลากับเฮนราเราแต่งงานกันมาสักพักแต่ว่าผัวของฉันงานเยอะมากเฮนราเนี่ยจะกลับมาในอีก3เดือนข้างหน้าฉันคิดถึงเขาแล้วอ่ะถัดมาที่เดือนตุลาครับ1996ในที่สุดฉันก็ท้องฉันบอกผัวฉันเมื่อเช้านี้เขาดีใจมากแล้วเขากอดฉันฉันรู้สึกเหมือนในที่สุดโลกนี้ก็ฟังคำขอของเราสักทีฉันรักเขาและฉันก็รักลูกของฉันด้วยถัดมาครับกรกฎาคม28ฉันไปหาเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันมีลูกชายคนที่สองแล้วฉันไม่รู้สึกอิจฉาเลยเพราะฉันก็อยากจะมีลูกมาอุ้มในมือเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวอ่านก่อนถัดมาครับนี่เลยมึงลูกฉันลูกน้อยของฉันจบแค่นี้ครับตั้งแต่ตอนแต่งงานจนถึงตอนที่เสียลูกไปครับนี่คือบันทึกไดอารี่ของน้องสาวเรา Praying Bead ก็คือไอตัวเนี่ยลูกประคำครับนี่คือหวีอันโปรดของเธอระบบกาก้าแม่มังปันยังเดินให้ดำสกาลิผมของเธอยาวและดำมากไอ้เหี้ยมีเตียงลูกด้วยนี่คือนี่ไงที่ระลึกครบรอบวันตายของน้องสาวเราพี่สาวเรากูเรียกผิดตลอดเลยตู้เสื้อผ้าที่หมอกลงหนักมากทำความสะอาดห้องหมดยังเนี่ยขอทำหน่อยนะครับโอ้ยตุ๊กตาเครื่องรางครับเราโยนทิ้งนี่จะถือว่าเป็นการทำให้เธอโกรธป่ะเนี่ยถ้าเราโยนทาลิสมันทิ้งอ่ะหีบสมบัติของลูก Visual Paper คือพิธีกรรมเหรอครับการที่จะทำให้ลูกอะไรเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่สงบได้ฉันต้องเก็บของบางอย่างที่ช่วยเธอไปสู่ภพภูมิที่ดีกาแฟดำอินเซนส์คืออะไรอ่ะเปลือกมะพร้าวชุดแต่งงานตุ๊กตาเด็ก
สิ่งนี้จะช่วยให้น้องสาวฉันสงบนะครับแล้วก็ต้องเอาไปไว้ในห้องนะครับห้องที่เธอมักจะอยู่บ่อยๆหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำพิธีกรรมได้มีศาสตร์กูก็มีของทุกอย่างนะตุ๊กตาเก็บมาเลยจ้ะชิ้นที่หนึ่งอ้าวเดี๋ยวสิครับนี่ป่ะนี่คือของทั้งหมดของเธอป่ะเนี่ย Playing Beat Collect Offering มาแล้วกูเอามาด้วยดีกว่าไหมกูจะได้อ่านง่ายๆหน่อยอะ Baby Doll เอามาแล้ว Wedding Dress นี่ป่ะวะเสื้อขาววะเนี่ยลองดิไม่ใช่เหรอแกเปลือกกาแฟหาอะไรกูจะไปเอาจากไหนวะเนี่ยต้องออกจากห้องนี้แล้วล่ะถ้างั้นเนี่ยออกไปจากหน้าต่างนะครับดูดิมีอะไรบ้างที่ด้านหลังบ้านน่าจะพาให้เราทะลุไปยังนี่ต้นมะพร้าววะเนี่ยเฮ้ยนั่นคนมะเนี่ยคนหรือผีเนี่ยพี่ขอโทษพี่จะไปหากาแฟอะไรจากไหนเนี่ยลีฟครับมันบอกให้เราออกไปจากที่นี่แล้วครับพี่ยังไปไม่ได้หนูใจกลัวนะกูอยากขายบ้านเต็มแก่แล้วกูพูดจริง Wedding Dress นี่ไงชุดแต่งงานมาสิ2ชิ้นแล้วมึงไอ้เหี้ยเอ้ยโคโคนัทเชลทำไมไม่เอาขวานอะสับไอ้ต้นมะพร้าวข้างนอกเมื่อกี้วะใช่ไหมกาแฟดำแล้วไอ้อินเซนส์อันเนี้ยไม่รู้จริงๆเนี่ยอันที่2เนี่ยคืออะไรเนี่ยแม่งแต่มันอยู่ในบ้านนี้แล้ววะSaya ingin semuanya cepat usai. อยากให้เรื่องนี้มันจบแล้วอ่ะลองดื่มไหมล่ะแดกยาเข้าไปแล้วโอ้ยฉันรู้สึกแปลกมากเอาหนืดเลยไอ้เหี้ยเอาสลบเลยขยับไม่ได้เอากูไม่น่าแดกเลยตายไปเนี่ยโอเวอร์โดสครับในที่สุดจาก้าก็ได้ไปรวมกับครอบครัวของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาได้เจอทั้งพ่อทั้งแม่และในที่สุดก็ได้เจอน้องสาวพี่สาวเขาด้วยเขาจากไปโดยที่ไม่กลับมาหลังจากแดกยานี้เข้าไปอ้าวอีซัดโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมล่ะบอกแล้วถ้าเล่นแบบไม่ระวังแล้วก็คุณจะไม่ออกจากบ้านนี้แบบมีชีวิตรอดแน่แต่เราก็ได้หลักฐานมาเยอะมากเหมือนกันนะครับนี่ไงมันบอกเลยนะว่าเนี่ยบางอย่างเนี่ยการโยนกรรไกรทิ้งเนี่ย you shouldn't throw away เพราะว่าเจ้ากรรไกรเนี่ยจะช่วยเราปกป้องจากเธอก็ได้ตะปูก็เหมือนกันเธอเกลียดตะปูแต่นายโยนมันทิ้งและการเรียกหาได้บางอย่างก็อาจจะเป็นการทำให้มันมาที่บ้านของคุณก็ได้กระเทียมก็ห้ามทิ้งกระเทียมเนี่ยเธอเกลียดมันช่วยปกป้องคุณได้โอ้นี่แม่งแบบว่าไอ้เหี้ยรายละเอียดมันเยอะมากเนี่ยเสียงดังเกินไปด้วยไปเปิดวิทยุพอเปิดปุ๊บบางอย่างที่กำลังพยายามจะหลับไหลมันก็ตื่นขึ้นมาไม่ควรพูดจาหยาบคายออกมาด้วยอ้าวไอ้สัตว์เวลากดคลิกขวาก็คือไม่ควรพูดเลยควรจะคิดในใจอย่างเงี้ยเหรอนี่ผมกำจัดของมีประโยชน์ไปเยอะมากนะทำให้ผมมีปัญหาเนี่ยแปลว่าบางอย่างที่ผมทิ้งไปแล้วนะเว้ยมันก็คือของที่ผมตามหาแหละแต่ผมทิ้งไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะคือเราไม่ควรทิ้งอะไรในบ้านนี้เลยใช่ป่ะโอ้โหเอาจริงๆไม่ควรไปแตะอะไรในบ้านนี้เลยเว้ยการอาบน้ำดึกเกินไปจะเป็นการเชื้อเชิญสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้าบ้านครับนี่ความเชื่อของคนอินโดโอ้โหแม่งรายละเอียดแม่งเยอะพลาดก้าวเดียวตายเลยขออนุญาตนะครับเราถอยออกมาสักนิดนึงแล้วมาดูกระดานตรงนี้หน่อยเราได้ตะปูเป็นหลักฐานด้วย
นี่เราได้รู้แค่ไม่กี่อย่างเองนะครับเนี่ยจากเรื่องแรกเนี่ยแต่คราวหน้าครับเดี๋ยวผมกลับไปทำให้มันกระจ่างกว่านี้ดีกว่าแล้วผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าเราขายบ้านได้จะเป็นยังไงครอบครัวจะกลับไปรวมตัวกันหรือเปล่าคลิปหน้าเจอกันแต่คลิปนี้มันเกือบ2ชั่วโมงแล้วผมต้องปิดคลิปก่อนเพราะฉะนั้นครับติดตามกันได้ในเกมผีอินโดเรื่องหญิงสาวในชุดขาวนะครับยังไม่จบครับผมต้องเคลียร์ให้ได้ผมคาใจมากแต่วันนี้ขอเบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแม่งเอ้ยตายงู